เอาละครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในปีใหม่ปีนี้ครับ2564ครับและแน่นอนครับเราก็เริ่มต้นการทำงานด้วยการนำรถรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda ครับมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับนี่คือ All New Honda PCX 160ครับมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมากมายในรถรุ่นนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนำมันไปขับขี่แล้วทำการฟูลรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายของคลิปเนี่ยผมจะมาดูอัตราที่เปลืองเชื้อเพลิงแบบเรียลไทม์จากรถคันนี้ที่ผมใช้จริงๆว่าทั้งคลิปเนี่ยผมใช้ไปน้ำมันมันได้เท่าไหร่ไปดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็ไปลองเติมน้ำมันกันดูครับเพราะว่าจะได้วัดอัตราที่เปลืองเชื้อเพลิงได้ง่ายด้วยครับสำหรับการเปิดบ่อของ PCX 160ก็เหมือนเดิมครับก็คือกดปุ่มฟิลนี้ครับถังน้ำมันของ All New PCX 160ก็อยู่ที่ 8.1 ลิตรครับเดี๋ยวพอเติมน้ำมันเสร็จปั๊บเนี่ยผมจะกดรีเซ็ตตัวทริปครับเพื่อจะดูว่าระยะทางที่เราวิ่งในการทดสอบครั้งนี้มันได้เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยววัดอัตราที่เปลืองเชื้อเพลิงตอนท้ายเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่หลังจากที่ผมนำ All New PCX 160ครับมาใช้งานในแบบ City Youth แล้วก็มีช่วงที่ใช้งานแบบว่าทดสอบ Performance ดูสมรรถนะแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางจนถึงจุดหมายครับที่ผมอยากจะมาเล่าข้อมูลทั้ง5ประเด็นของ All New PCX 160ครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูกันว่า Feeling ของรถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างและมีข้อสังเกตตรงไหนบ้างครับไปดูกันครับประเด็นที่1ครับเป็นเรื่องของการออกแบบครับดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันครับจะสังเกตว่ารถรุ่นนี้นะครับใช้เฟรมใหม่นะครับแล้วก็ชุดแฟริ่งนี่ใหม่หมดทั้งคันครับรูปแบบของการออกแบบเนี่ยก็คือออกแบบมาในสไตล์สปอร์ตเช่นเดียวกันครับคือมีเหลี่ยมมุมที่ช่วยตัดลมนะครับการขับขี่จริงเนี่ยรถคันนี้ฝ่าลมได้ดีมากๆครับนอกจากนั้นครับเรื่องของระบบไฟที่สวยงามมากๆครับเป็น Full LED นะครับทั้งไฟหน้าไฟหรี่ไฟเลี้ยวไฟท้ายครับมาเป็นเซตใหม่นอกจากว่าสวยงามแล้วก็ให้ความสว่างที่ชัดเจนมากๆครับจุดต่อมาครับเรื่องของหน้าปัดครับตัวหน้าปัดของ All New PCX 160นั้นเป็นหน้าปัดที่ออกแบบมาอย่างตั้งใจมากๆนี่ต้องชมเลยนะเพราะว่าทำดีจริงๆครับไฟเลี้ยวทั้ง2ฝั่งเนี่ยออกแบบมาให้เห็นชัดเจนมากๆครับเป็นไฟเลี้ยวที่มองเห็นชัดมากๆนะครับตัวเลขบอกความเร็วก็ใหญ่ชัดเจนครับแล้วยังมีตัว Average บอกอัตราที่เปลืองเชื้อเพลิงแบบเรียลไทม์ให้นะครับสามารถเช็คทริปได้1ทริปครับแล้วก็ยังมีตัวสัญญาณไฟที่บอกสัญลักษณ์ของ Idling Stop นะครับแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ของ HSTC ก็คือ Honda Selectable Torque Control นั้นตัวหน้าปัดนั้นบอกมาให้เลยนะครับยังมีจุดนึงครับนอกจากสมาร์ทคีย์ที่เราเห็นกันอยู่แล้วว่า Honda ใช้มานานแล้วก็ยังมีตัวช่องจ่ายไฟที่เป็น USB Type C ครับตรงนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถคันนี้ในการทำงานนะครับโดยเฉพาะพวกสายส่งอาหารการชาร์จแบตเตอรี่จาก USB Type C แล้วก็เสียบขึ้นมาที่จุดติดมือถือเนี่ยมันทำให้แบตนั้นเต็มเร็วด้วยแล้วก็คอนเฟิร์มการใช้งานมือถือเนี่ยอย่างไม่มีปัญหาได้ตลอดทั้งวันนั่นเองครับอีกจุดที่ผมชอบนะครับในส่วนบอดี้ของ All New PCX 160ก็คือเรื่องของเบาะครับตัวเบาะเนี่ยออกแบบมาให้มีส่วนสโลปที่นั่งได้สบายมากๆครับแล้วก็ความแคบของด้านหน้าเนี่ยมันทำให้ความสูงของรถที่ความสูงจากพื้นถึงเบาะเนี่ยอยู่ที่764มิลเนี่ยทำให้คอนโทรลรถได้ง่ายพอดีด้วยนะครับน้ำหนักของ All New PCX 160นั้นอยู่ที่131กิโลกรัมครับถือว่าเป็นน้ำหนักที่เบานะสำหรับรถในคลาส 150cc ขึ้นมาอย่างนี้นะก็คล่องแคล่วนะครับสิ่งนี้ก็มีผลต่อการขับขี่ใช้งานในเมืองของผมคือวันนี้ผมเดินทางฝ่าการจราจรมาหลายช่วงครับการคอนโทรล All New PCX 160นั้นทำได้อย่างง่ายดายครับคล่องมากๆครับนอกจากว่ารถเป็นรถที่บอดี้มีความกระชับแล้วเนี่ยน้ำหนักก็กำลังพอดีครับมีส่วนที่เสริมก็คือเรื่องสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวจะพูดในข้อต่อไปนั่นเองครับอีกนิดนึงครับตัวชุดแฮนด์ของ All New PCX 160นั้นก็เป็นแฮนด์ที่ออกแบบมามีความพิเศษอยู่ก็คือตัวแฮนด์นี้จะให้ตัวเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าตรงจุดต่อแฮนด์ด้าน
บนนั้นจะมีตัวลูกยางรองอยู่นะครับตรงนี้ทำให้เราขับขี่ในช่วงทางที่ขรุขระเนี่ยอาการสะท้านที่ส่งมาถึงมือนั้นลดทอนไปมากเลยครับตรงนี้ถ้าใครมาขี่แล้วมันโยกได้เนี่ยอย่าตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติของรถรุ่นนี้และหลายๆรุ่นที่ Honda ได้ทำมานั่นเองครับประเด็นที่2นั้นเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ครับอย่างที่รู้กันว่าประเด็นใหญ่ๆของรถรุ่นนี้ก็คือมันมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ ESP Plus 157cc ที่มีระบบวาล์ว4วาล์วและหม้อกรองก็ขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับระบบท่อไอเสียก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เองนั้นมีเทคนิคที่ Honda นั้นใส่มาหลายจุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวพิสตันออยล์เจ็ตนะครับที่ช่วยฉีดน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในห้องเผาไหม้ทำให้รถมีความเสถียรไม่ว่าจะใช้ความเร็วสูงรอบตึงสูงต่อเนื่องยาวนานครับแล้วก็คอนเซปต์ออกแบบเครื่องยนต์ที่เป็นโลฟริกชันนะครับก็คือทำให้รถมีความสมูทราบรื่นไม่ว่าจะเป็นข้อเหวี่ยงที่มีแบดดิ้งมาช่วยนะครับแล้วก็ตัวดันโซ่ทัมมิ่งที่เป็นแบบไฮดรอลิกนะครับพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยทำให้ All New P-Zec 160คันนี้ครับเป็นรถที่ให้คาแรคเตอร์เครื่องยนต์ที่สมูทมากๆครับรอบต่ำเนี่ยอาการสะท้านไม่มีเลยครับพละกำลังที่ชัดเจนของรถคันนี้ก็คือตั้งแต่รอบต่ำจนถึงกลางเนี่ยมันสามารถชูดคันเร่งได้อย่างรวดเร็วมากๆครับติดมือมากๆครับเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนจากรุ่นก่อนๆครับตัวนี้ครับเรื่อง performance ออกจากไฟแดงนี่กดคันเร่งมาเนี่ยมาเลยครับแล้วก็ผมนั้นได้นำไปทดลองนะครับดูความเร็วนะครับตัวเลขความเร็วจาก0ถึง100เนี่ยไปดูครับว่าได้เท่าไหร่ครับนอกจากความเร็ว0ถึง100เนี่ยผมยังลองทำความเร็วท็อปสปีดของรถคันนี้ด้วยครับไปดูว่าได้เท่าไหร่ครับความเร็วท็อปสปีดครับผมทำได้อยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งเป็นความเร็วที่รถนั้นมีการตัดรอบครับแล้วก็ลองทั้ง2อย่างเลยคือทั้งปิดตัวแฟคชั่นคอนโทรลแล้วก็ทั้งไม่ปิดเข้าได้เท่ากันครับในด้านสมรรถนะอย่างที่บอกครับ All New P-Zec 160นั้นให้รอบต่ำกลางยอดเยี่ยมมากๆครับส่วนรอบปลายครับตัวเลขที่วิ่งได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ถือว่าเป็นความเร็วที่ก็เหมาะสมแล้วครับกับรถที่เป็นแนวสปอร์ต AT แบบนี้ครับใครอยากแรงกว่านี้ลองไปหาสูตรโมดิฟายเพิ่มเติมเอาแล้วกันครับจุดนึงที่สำคัญของเรื่องเครื่องยนต์ของ All New P-Zec 160ครับก็คือเรื่องของแฟคชั่นโทรนครับที่ Honda เรียกว่า Honda Selectable Torque Control นั่นเองครับเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้มีแรงบิดที่ค่อนข้างเยอะครับดังนั้นการใส่ตัวนี้มาให้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์กับการใช้งานของผู้ใช้ครับเพราะว่ามันสามารถตัดกำลังของรถได้จริงในช่วงที่เราเปิดคันเร่งมากเกินไปหรือไปเจอสภาพทางที่ทำให้ล้อหลังเสียอาการเนี่ยมันช่วยให้เกิดความปลอดภัยได้จริงครับซึ่งผมก็ลองแล้วด้วยว่ามันก็มีประโยชน์จริงๆครับ HSTC เนี่ยสามารถเปิดปิดได้ครับด้วยการกดปุ่มฝั่งขวาที่หน้าปัดจอดิจิตอลนั่นเองครับนอกจากนั้นครับฟังก์ชันที่อยู่ที่แฮนด์ของ All New P-Zec 160ก็ยังมีประโยชน์หลายจุดครับไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มเปิดปิดตัว Idling Stop ครับที่เปิดปิดได้ครับไฟฉุกเฉินไฟฮาซาร์ดก็มีให้เลือกใช้สำหรับคนที่ต้องจอดรถฉุกเฉินนะครับแล้วก็ยังมีไฟสูงโยกสวิตช์ได้ครับตรงนี้ Honda ถือว่าออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างครบเครื่องครับทำได้ดีฮะประเด็นที่3ครับเป็นอีกเรื่องสำคัญของ All New P-Zec 160ครับนั่นก็คือระบบเบรกนั่นเองครับรุ่นที่เราทดสอบวันนี้เป็นรุ่น ABS ครับแน่นอนครับ Disc Brake หน้า Disc Brake หลังแล้วก็มี ABS1 channel ที่ด้านหน้าด้วยครับการทำงานของเบรก ABS ของ All New P-Zec นะครับเป็นการทำงานที่ตอบสนองไวมากๆครับกำนิดเดียวนะครับ ABS ทำงานให้เลยครับตรงนี้ผมลองแล้วมันเบรกได้ดีมากๆเมื่อใช้ร่วมกับเบรกหลังครับแล้วก็ให้ระยะเบรกที่ผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยด้วยครับมาถึงประเด็นที่4ครับประเด็นที่4นี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องของการทรงตัวและช่วงล่างครับการทรงตัวของ All New P-Zec 160นั้นเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นในคลาสเดียวกันผมว่าคันนี้ทรงตัวได้อย่างมีความเสถียรมากๆครับผมชอบนะวิ่งดีครับทรงตัวดีไม่มีการเสียอาการครับช่วงล่างที่สำคัญคือโชคหลังนะครับมีการเปลี่ยนคู่ใหม่มาครับช่วงยุบก็เป็น95มมครับส่วนโชคหน้านั้นยังใช้โชคแบบรุ่นเดิมมาฟีลลิ่งเรื่องช่วงล่างครับเดี๋ยวผมจะมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในภายหลังครับยังมีอีกนิดนึงก็คือเรื่องยางนั่นเองครับยางติดรถของ All New P-Zec 160ครับยางคู่ทดลองวันนี้ทางแห้งนะครับถือว่าสอบผ่านสบายๆครับแต่เช่นเดียวกันครับยังไม่ได้ลองทางเปียกนะครับมาถึงประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่5ครับประเด็นที่5นั้นผมมีเรื่องข้อสังเกตอยู่เล็กน้อยครับอย่างแรกเลยครับพื้นที่ใต้เบาะของ All New P-Zec 160ครับมีความจุของ U-box เนี่ยอยู่ที่30ลิตรครับถือว่ากว้างมากแล้วก็สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบด้วยครับแต่ว่าถ้าเราดูของตัว Forza 350หรือ Forza 300เนี่ยก็จะมีตัวขั้นกลางมาให้ครับเอาไว้เวลาที่เราใส่ของแล้วมันไม่ไหลลงล่างซึ่งรุ่นนี้ผมว่าถ้าออกแบบแบบนั้นมาน่าจะโอเคเลยนะครับข้อสังเกตจุดที่2
เป็นเรื่องของโชคหน้าครับโอเคละโชคของรถรุ่นนี้ครับการทำงานโดยรวมนั้นถือว่าให้ความนุ่มนวลดีมากครับเข้าโค้งก็ใช้ได้แต่ว่าอาการของโชคหน้านั้นผมรู้สึกว่าในความเร็วสูงที่ผมขี่บางช่วงนั้นยังมีอาการหน้าเบาอยู่เล็กน้อยครับให้รู้สึกตรงนี้ถ้าใครซีเรียสครับลองไปหาดูว่าการโมดิฟายหรือการไล่น้ำมันการเซ็ตโชคหน้านั้นบ้านเรามีช่างหลายคนที่เขาทำสูตรได้อย่างลงตัวแล้วลองไปดูได้สำหรับคนที่ใช้รถในความเร็วสูงบ่อยๆก็น่าจะลองดูครับอีกจุดนึงครับที่เป็นข้อสังเกตเล็กน้อยครับก็คือเรื่องของตำแหน่งวางเท้าของ All New PCX 100ที่การวางเท้าในช่วงปกตินั้นผมว่าเป็นช่วงที่คอนโทรลได้อย่างพอเหมาะแล้วแต่ว่าพอเรายื่นเท้าไปข้างหน้านะครับในแบบวางเอียงเนี่ยผมว่าองศาการเอียงมันมากไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของการหนีบกับบอดี้รถเนี่ยมันจะเสียไปครับเรื่องของการคอนโทรลตำแหน่งวางเท้าแบบนี้ครับผมมีตัวที่ชอบอยู่มากๆอย่าง ADV 150ที่ทำได้ดีมากแต่ PCX ตัวนี้ก็ขาดไปเล็กน้อยครับนี่คือข้อสังเกตที่ผมมีต่อรถรุ่นนี้ครับตอนนี้ผมก็กลับมาเติมน้ำมันนะครับคือใช้งานไปทั้งวันละวิ่งไป 117.8 กิโลเมตรครับแล้วก็เมื่อกี้เติมน้ำมันกลับมาเต็มถังแล้วใช้น้ำมันไป 2.69 ลิตรครับเดี๋ยวเรามาคำนวณตรงนี้กันว่าผมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนั้นอัตราเชื้อเพลิงจะเป็นเท่าไหร่ครับที่ผมทำเอง 117.8 ครับหาร 2.69 เท่ากับนี่ครับได้อัตราชิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่43กิโลเมตรต่อลิตรนิดๆครับโหถือว่าประหยัดจริงๆครับสำหรับความรู้สึกที่ใช้ไปวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอว่ามันได้เท่าไหร่ก็ถ้าดูหน้าจอรถก็คำนวณให้ 42.7 ครับถือว่าการคำนวณของ All New Honda PCX 160คันนี้ก็ใกล้เคียงกับความจริงแล้วก็ประหยัดน้ำมันใช้ได้เลยนะรุ่นนี้เจ๋งเลยอ๋อยังมีนิดนึงครับเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับทั้งหมดดังนั้นแน่นอนครับ Honda นั้นได้ให้กุญแจตัวนี้มาด้วยครับเป็นกุญแจที่เอาไว้ใช้เวลาที่แบตเตอรี่หมดแล้วเราสามารถเปิดเบาะได้เพื่อจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับมันใช้ตรงนี้ฮะมาดูครับอยู่ตรงนี้เองครับก็คือสามารถใส่กุญแจตัวนี้เข้าไปเพื่อจะไขแล้วก็เปิดเบาะขึ้นมาได้นั่นเองครับตัวนี้ครับใช้งานไม่ยากมากในกรณีที่เราใช้งานจนรถแบตเตอรี่หมดนะครับเหมือนรุ่น ADV 150นั่นเองครับบทสรุปของ All New Honda PCX 160ครับผมมองว่า Honda นั้นตั้งใจออกแบบรถรุ่นนี้มาให้เป็น Premium AT ซึ่งพวกเขาสามารถทำได้อย่างที่บอกจริงๆครับเพราะว่าในทุกๆส่วนของรถรุ่นนี้นั้นทำได้ออกมาดูดีมากๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟต่างๆหรือว่าเป็นสีสันต่างๆและก็พวกพาร์ทต่างๆใส่ใจมาอย่างดีครับใส่ใจไปถึงเรื่องของพักเท้าข้างนะครับมีก้านออกมาให้แตะลงไปวางกับพื้นได้ง่ายด้วยครับแล้วก็มีระบบไซด์สแตนด์สวิตช์ก็คือตัดกำลังเครื่องยนต์ด้วยอันนี้ถือว่าเขาออกแบบมาได้อย่างตั้งใจแล้วก็ทำได้อย่างที่บอกมาเลยครับผมชอบนะสำหรับราคาของ All New PCX 160ครับก็แบ่งเป็น3รุ่นครับเป็นรุ่นสแตนดาร์ดครับอยู่ที่ 85,900 บาทครับรุ่น ABS ครับ 91,900 บาทครับสำหรับราคาตัวท็อปสุด EHEV ครับอยู่ที่ 107,500 บาทนั่นเองครับใครมีกำลังซื้อในระดับราคาไหนก็ลองเลือกกันดูครับผมมองว่า Honda พัฒนารถรุ่นนี้มาจนถึงจุดที่ทุกคนสามารถเล่นได้อย่างสบายใจครับถามว่าดีกว่าตัวเดิมมากไหมดีกว่าเดิมมากๆเลยครับถ้าถามผมว่าซื้อไหมอยากได้นะคันนี้สุดท้ายครับฝากเพื่อนๆที่เป็นแฟนช่องของเราครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งกด Subscribe ให้เราครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ชมกันอีกต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ